สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะโชคจะได้จากไหนอย่างไรวันอาทิตย์เขาบอกว่าโชคจะได้จากเด็กจากลูกจากหลานจากกุมารไข่กุมารที่เราเลี้ยงอยู่ก่อนแก่เก่าแก่แล้วเราก็เขียน0ถึง9นะล้วงเอามาแล้วแต่ว่าคุณจะขอกี่เลขกี่เบอร์นะคะก็ลองดูนะแล้วก็โชคจะได้จากเลขที่บ้านนะคะโชคจะได้จากเลขที่บ้านเลขรถเลขใกล้ตัวนะเลขที่บ้านเลขรถเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์เขาเรียกว่าเลขใกล้ตัวไม่ไกลเลยนะคะเลขเด่นของท่านนั้น3ตัวมา1ตัววันอาทิตย์มี0มี1มี7นะคะ3ตัวมา1ตัวสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะโชคจะได้จากไหนอย่างไรวันจันทร์เขาบอกว่าจะได้จากความฝันนะคะฝันถึงคนเป็นฝันถึงคนตายนะคะจะได้จากตรงนั้นฝันมีคนมาบอกฝันถึงผีมาบอกนะคะเอาขึ้นตัวลงตัวนะคะแล้วแต่นะว่าเราจะแบบไหนอย่างไรถ้าเป็นตัวเลขอย่าบอกใครนะเอาขึ้นเอาลงเหมือนกันแล้วก็จากเลขคำนวณนะคะจากเลขคำนวณนะคะวันจันทร์นะแล้วก็จากท้ายเบอร์บัตรประชาชนนะคะท้ายบัตรประชาชนแล้วก็ความฝันนะคะเลขนั้นมี1มี8แล้วก็มี2นะคะ3ตัวมา1ตัวนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะคะโชคจะได้จากไหนอย่างไรสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะคะจะได้จากท้ายเบอร์โทรศัพท์จะได้จากเลขไปขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์จากเลขขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จะได้จากอายุแฟนพ.ศ.เกิดแฟนนะคะบางคนบอกไม่มีแฟนนะคะไม่มีแฟนใครก็ได้ที่อยู่ในบ้านคนที่เรารักนะคะคนที่เรารักนะมี6มี1มี4นะคะ3ตัวมา1ตัวนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะวันพุธกลางวันโชคจะได้จากไหนอย่างไรวันพุธกลางวันเขาบอกว่าโชคนั้นจะได้จากท้ายเบอร์โทรศัพท์บางท่านอาจจะมีหลายเบอร์เบอร์ไหนออกแล้วเบอร์ไหนยังไม่ออกก็ดูด้วยนะคะแล้วก็เลขเก่าเลขที่บ้านนะคะแต่ก่อนอื่นนั้นทำบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรบรรพบุรุษด้วยนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะมี2มี1มี4นะคะ3ตัวมา1ตัวนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนวันพุธกลางคืนโชคจะได้จากไหนอย่างไรวันพุธกลางคืนเขาบอกว่าโชคมีน้อยนะคะโชคนั้นจะได้จากการไปทำบุญนะคะการไปทำบุญนะคะจากกฐินพระป่านะคะยอดกฐินนะคะโอกาสมีไหมก็แล้วแต่คนที่จะมีโชคได้จากการไปทำบุญได้จากเราไปขอพรพระราหูนะคะพระราหูคนทรัพย์พระราหูให้โชคไปสั่นเสี่ยงเซียมซีหรือไปอะไรก็ได้นะคะแล้วก็จากคนพิการไปซื้อลอตเตอรี่ขอให้เขาหยิบให้นะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะมี5มี1มี6นะคะ3ตัวมา1ตัวนะคะพุธกลางคืนสำหรับท่านที่เกิดวันพระฤหัสนะคะ
วันพฤหัสโชคจะได้จากไหนอย่างไรวันพฤหัสเขาบอกว่าโชคนั้นจะได้จากคนท้องผู้หญิงขาวอวบนะคะหรือคนต่างดินต่างแดนโทรมาบอกว่ามีเลขเด่นเลขดังเลขดีนะคะแล้วก็ท่านจะได้ไปงานศพนะคะไปงานศพไปมาแล้วหรือก่อนที่มาดูอาจารย์สีแล้ววันนี้นะคะอาจจะจะได้ไปงานศพหรือไปเยี่ยมใครป่วยที่โรงพยาบาลไปเยี่ยมใครป่วยที่บ้านก็ลองดูเลขบ้านดูเลขห้องของที่โรงพยาบาลหรือถ้าไปงานศพอายุแล้วก็ฝ่าลงนะคะก็ลองดูนะถ้าไม่ได้ไปไหนเลยรถของท่านที่กำลังเสียกำลังซ่อมก็ลองดูนะว่ามันเป็นเลขอะไรนะคะเลขเด่นนั้นมี1มี3แล้วก็มี2นะคะ3ตัวมา1ตัวสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะโชคจะได้จากไหนอย่างไรท่านที่เกิดวันศุกร์โชคมีน้อยดูแลเจ้าที่เจ้าทางนิดหนึ่งนะคะเขาบอกว่าขึ้นน้ำหยักย่ายเต็มเลยทั้งน้ำทั้งดอกไม้มันแห้งมันเหี่ยวนะคะก็ดูแลท่านหน่อยเนาะขึ้นส้มนะคะแล้วก็เลขรถเลขคำชะโนดนะคะเลขเด่นนั้นมี1มี6มี7 3ตัวมา1ตัวนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะท่านที่เกิดวันเสาร์ท่านที่เกิดวันเสาร์โชคจะได้จากไหนอย่างไรนะคะวันเสาร์เขาบอกว่าโชคนั้นจะได้จากการที่ท่านไปถือศีลไปบวชนะอาจจะมีนางไม้นางตะเคียนนะคะมาบอกมากระซิบข้างหูก็ได้ถ้าไม่ได้ไปอยู่ที่บ้านบางทีท่านอาจจะนั่งสมาธิก่อนนอนก็อาจจะมีคนมาบอกมากระซิบข้างหูด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็เลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านบางคนบอกไม่มีบ้านนอนโรงงานนอนสำนักงานได้หมดนะคะได้หมดนะคะเอาที่ท่านนอนอยู่นะคะสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์มี1มี7มี2นะคะ3ตัวมา1ตัวนะคะโอเคสำหรับเลขที่อาจารย์สีคำนวณไว้แล้วนะคะข้างบนมี2มี7นะคะ2 7เด่นรอง1นะคะดับ4ชนเด่นนะคะแล้วก็ข้างล่างมี4มี6เด่นลอง3ดับ8ชนเด่นนะคะก็ลองดูเอาไปแมทกับของท่านที่มีอยู่นะคะ